14พฤศจิกายน2557ที่ชายหาดพยูนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองเป็นอีกวันที่มีความคึกคักของเหล่าสื่อมวลชนที่รวมตัวกันเพื่อร่วมงานแถลงข่าวสำคัญของอำเภอบ้านฉางกับงานครั้งยิ่งใหญ่ประจำปีอีกครั้งของหาดพยูนบ้านฉางเทศกาลอาหารทะเลหาดพยูนที่พัฒนาต่อเนื่องสู่ปีที่7ของการจัดงานโดยเทศบาลตำบลบ้านฉางนายสุชินพุนฮิลันนายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉางที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวหาดพยูนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองงานเทศกาลหาดพยูนอาหารทะเลบ้านฉางซีฟู้ดเฟสติวัลครั้งที่7มีเป้าหมายที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวหาดพยูนให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศโดยได้รับการสนับสนุนร่วมแรงร่วมใจจากกลุ่มภาคเอกชนกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมในอำเภอบ้านฉางที่เข้ามาสนับสนุนให้อำเภอบ้านฉางได้เป็นที่รู้จักเข้าสู่โปรแกรมของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอย่างเป็นระบบบรรยากาศของการจัดงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการได้รับเกียรติจากนายอำเภอบ้านฉางนายอินทรีย์เกิดมณีเป็นประธานในการแถลงข่าวที่บริเวณชายหาดพยูนบ้านฉางซึ่งเป็นสถานที่ในการจัดงานระหว่างวันที่24ถึงวันที่30พฤศจิกายนกิจกรรมประกอบด้วยการส่งเสริมกีฬาต่างๆของชาวทะเลภาคตะวันออกเช่นการแข่งขันตกปลาทะเลการแข่งขันฟุตบอลชายหาดตะก้อชายหาดการจำหน่ายสินค้าอาหารทะเลและความบันเทิงของศิลปินนักร้องรับเชิญระหว่างวันที่24ถึง30พฤศจิกายนที่หาดพยูนอำเภอบ้านฉางOh, oh, 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 oh,